านจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะที่คุณไม้ส่งมาให้วานะคะวันนี้วานใส่เสื้อมิกกี้เมาส์นะคะเพราะว่าขนมที่วานจะมารีวิววันนี้มันเป็นลูกของดัฟฟี่ดักกับเดซี่ดักนะคะซึ่งเป็นแบบว่าตัวละครดิสนีย์เหมือนกันเลยค่ะวานจะมาแกะกล่องนึงนะคะเพราะว่าเขาเหมือนกันเลยค่ะนี่ข้างหลังนี่ดัฟฟี่นะคะก็จะมีลูกมินนี่กับเดซี่นะคะส่วนของดัฟฟี่ดักจะมีกูฟี่กับพลูโตอยู่ด้วยกันนะคะไก่ชิปนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นชิปอย่างนี้นะคะเป็นรสช็อกโกแลตเห็นเขาบอกว่าสแกนบาร์ QR code ได้ด้วยไม่รู้สแกนเพื่ออะไรนะคะเรามาแกะกันเลยนะคะขอแกะโดนัทดักก่อนละกันนี่ชิปอุ้ยโอ้ข้างในเขามีลายการ์ตูนด้วยค่ะกล่องมันแกะได้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าข้างในมีลายการ์ตูนนะคะอยากจะให้ดูมากเลยอ๋อจริงๆมันแกะข้างได้ด้วยนี่หว่าขอชำแหละกล่องเลยนะก่อนจะกินหมูเราต้องชำแหละกล่องก่อนเนี่ยนี่เราแกะผิดมุมเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่เขามีให้แกะสองมุมนะปึ๊บปึ๊บนี่ไงพอแกะมาแล้วไปเจอกูฟี่นะคะกับตัวละครตัวอื่นอยู่ข้างในด้วยนะคะอ๋อหรือเขาบอกว่านี่ไงเขาบอกว่ามีทั้งหมด42รูปนะคะขนมตัวนี้นะคะแล้วจะมาแกะกันนี่ค่ะวิยาเทนะคะตองเขาก็น่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะหงายให้ดูตัวละครดิสนีย์นะคะมินนี่มิกกี้กูฟี่ดัฟฟี่ดักนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วก็ได้เวลาชิมแล้วนะคะความคิดเรารู้สึกถึงพวกโคอาล่ามาร์ชที่มันเป็นบิสกิตแล้วมีช็อกโกแลตข้างในนะคะไม่เหมือนโคอาล่ามาร์ชค่ะโคอาล่ามาร์ชเขาเป็นบิสกิตกลวงๆอันนี้มันเป็นแบบอย่างนี้ถ้าใครเคยดูรีวิวตัวบิสกิตน้องไข่นะคะมันจะรสชาติคล้ายกันเลยคุณเรียนธรรมะนะคะคือความกรอบของบิสกิตกับเนื้อสัมผัสจะเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีไส้ช็อกโกแลตนะคะซึ่งน้องไข่เราไม่มีไส้ช็อกโกแลตนะคะน้องไข่บอกมีค่ะแต่ก็ไม่มีใช่ไหมมันมีช็อกโกแลตน่ารักมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะลองไปหาซื้อกินกันดูนะคะตัวนี้นะคะรีวิวในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ